ครับผมตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะฮะเป็นแมตช์ที่6นะฮะเป็นการพบกันระหว่างชุดสีขาว99เภสัชพบกับออมสินในชุดสีน้ำเงินนะฮะหลังจากที่แข่งกันมาแล้ว5แมตช์ตอนนี้99เภสัชมีคะแนนนำอยู่นะฮะชนะทั้ง2แมตช์มี6แต้มส่วนออมสินตอนนี้มี3แต้มนะฮะชนะ1แพ้1หลังจากที่คู่ก่อนหน้านี้นะฮะวิดีโอเราแฮงก่อนนะฮะเยลโลสปอร์ตเราแพ้ให้กับบัวหลวง2ประตูต่อ0ตอนนี้บัวหลวงมี6แต้มถ้าแมตช์นี้99ชนะถือว่าใน4ทีม99เภสัชจะได้เทียบเชิญใบแรกเข้าไปรอชิงในรอบต่อไปนะฮะแต่ถ้าออมสินชนะจะมี3ทีมที่ได้6แต้มเท่ากันนะต้องมานับกันที่ประตูได้เสียครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันครับว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงนะฮะยินโลสปอร์ตของเราก็ตอนนี้3แมตช์นะฮะยังไม่ชนะแม้แต่แมตช์เดียวนะเรายังเป็นทีมที่อยู่ท้ายตารางอยู่นะฮะลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับหมายเลข55 99เภสัชนะครับยิงเข้าไปแล้วฮะ1ประตูต่อ0
โอ้โหลูกนี้สวยงามครับยิงเข้าเสา1นะ2ประตูต่อ0ครับ99เพศัตนำไปอีก1นะตามมาแล้วครับ1ต่อ2ครับครับ
เรียบร้อยครับเอาครับ2ประตูต่อ2ครับตอนนี้ออมสินตามมาเสมอแล้วนะฮะไม่แน่นะครับตอนนี้ถ้าสกอร์เสมอ99ยังได้แชมป์อยู่นะฮะแค่เสมอก็ได้แชมป์แล้วนะฮะสำหรับวันนี้นิดเดียวครับยังได้เป็นลูกเตะมุมของออมสินครับดันแล้วนะครับ99ลูกนี้โอ้โหได้เลยครับการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุดนะครับยิงเข้าเก่งเดินมาเดินไปบนเลยเล่นสองตัวเองขยโยนแล้วพิกระบอลสุดแล้วน้องประตูเลยเราก็ทำความเข้าใจกับนักกีฬาแล้วนะว่าการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สุดนะตอนนี้เหลือเวลาไม่ถึง1นาทีแล้วนะI don't know.
ตอนนี้ออมสินได้ฟรีคิกนะต้องเป็น2จังหวะนะฮะโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับลูกนี้หมดเวลาการแข่งขันครับโอ้โห99ไปสัตว์ก็สามารถยันเสมอแล้วก็ได้แชมป์ได้ตั๋วใบแรกในการเข้าชิงในรอบต่อไปจนได้นะโอ้โหสถานการณ์ตึงเครียดเล็กน้อยนะฮะคงไม่มีอะไรนะครับหมดการแข่งขันนะครับแต่การนี้ผู้เล่นต้องเดท40นะพี่เดี๋ยวคุยกันครับผมเพราะว่าเสื้อขาวผมไม่รู้ว่าถึง40เดี๋ยวตรงนี้เราคุยกันครับเพราะว่ามีหลายทีมที่ยังมี30กว่าเข้ามาร่วมทีมด้วยเพราะว่าพอที่จัดนี้พี่กติกาพี่บอกไว้มั้ยหรือว่ายังไงหรือว่าเดี๋ยวผมคุยรายละเอียดให้อีกทีนึงครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเคลียร์เรื่องกฎกติกากับสมาชิกเล็กน้อยนะตอนนี้ถือว่า99บริษัทก็ได้รับตำแหน่งกันไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผม